ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาตัดยางถึงว่าน้ำจะท่วมแต่ก็ต้องตัดบุกน้ำกันตอนนี้ชีวิตคนใต้ไม่ดีตำปือไม่ดีตำปือเลยแกนยางในน้ำยายน้ำท่วมเกือบโบซึ่งครอบเลยล่ะเนี่ยต้องบุกน้ำมาหาต้นยางโจดูดแล้วโอ้โหได้ปะพอดีพบแล้วเห็นถึงว่าน้ำท่วมก็ต้องตัดไม่ดีทำเรือจะกายย่างขึ้นแต่ว่าก็ตัดไม่ได้ก็ไม่ได้ได้ผลตายเกณฑ์เกณฑ์ตัดถึงว่าน้ำท่วมกะโยงในน้ำเดี๋ยวน้ำก้าวเกือบโบเป็นกำลังใจให้คนไทยที่น้ำท่วมกันนะครับนะก็จบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามกันกับชีวิตคนใต้ตัดยางลำบากบ่เป๊ะแหละตอนนี้ซึ่งว่าราคายางขึ้นได้ครับบ่เป๊ะต้องเก้าเก็บจ้าเลยน้อยน้อยตรงนี้ก็น้ำแห้งเลยตรงนี้สู่นิพพานพอดีวันนี้ก็ท้ายครับตรวจครับท้ายกับตรวจครับกลองหน้าอาจจะไม่จัดสักทีตัดไปเรื่อยๆราคาย่างขึ้นแต่ว่ากันว่าไม่ตัดก็มันไม่ดีเอาไว้ได้กินนี่กันเลยคนใต้อยู่เด็กครับต้นยางอยู่กับต้นยางอยู่กับเนี่ยยางจางมั่งยางเองมั่งถ้าเคยเดี๋ยวว่ามียางเองก็ดีไปฮิตแต่ถ้าว่ามีแต่ยางยางกระยับนักปกปี้ขี้ปันปันหนึ่งก็ได้ที่ดอยนั่นคือปกปี้ทีนี้เหมือนกับผมตำขี้ไม้มีหลายๆคนถามมาว่าอะไรเขาซื้อขี้ไม้พอดีเนี่ยพอดีร้านก็นี่แล้วก็กามีร้านที่ว่าเจอที่ใหม่ใต้ไม้เพื่อว่าไอ้มันแข็งริ้วอย่าให้คนรัดจะแล้วแต่ว่าราคามันจะเตะต่างกันนะวะราคาจะเตะต่างอยู่ประมาณ4บาทเมื่อตอนนี้ขี้เหนือก็อยู่โล40แต่ถ้าขี้ไม้ก็อยู่ประมาณ36ตามมาแล้วแต่ว่าขี้ถ้วยไม่ถ้วยถึงถ้าว่าขี้ไม่ชุบน้ำเร่งก็เหยียบเละถ้าว่าไม่มีน้ำก็คือว่าราคาดีขึ้นมาอีกนะแต่ถ้าว่าเหยียบแล้วน้ำอย่างโป่งเป็ดๆนั้นก็โตไปแล้วแต่ถ้าว่าก็ได้ว่าเอาไปทำขี้ทั้งขี้ทั้งเขาจะเจอขี้ทั้งนี่ก็คือขี้เนื้อเขาจะเจอโลตี้ทิพแต่ว่านั่นแหละยังนำนักแล้วทิพโลก็หักสองโลมั่งหักโลหนึ่งมั่งแต่ถ้าว่าเฮงั้นก็คือราคาจะได้เต็มในราคาที่ทิพนะเดี๋ยวเดือดคนดัดหน้าที่วันนี้ว่าเพิ่งได้เจ้าเลย
ขอดัดหน้ายางมันก็เลยดีแต่ว่าเลยอาจจะไต่นึ่งก็ได้ยางไต่นึ่งก็คืออันมันโอมากเกินเนาะจนว่าไอ้เปลือกไม่มีน้ำยางมันก็เกิดการไต่นึ่งได้ชีวิตนี้มันยาวนานทรมานกับวันนี้ก็เนี่ยตายในต้นยางน้ำกระท่วมนี่ก็แห้งไม่กลั่นเลยแต่ว่าก็ยังแห้งไม่เม็ดตีเคยจบคลิปนี้เดี๋ยวว่าให้กำลังใจในคลิปนี้ก็กดได้กดเจกดรับตะเคยกดติดตามเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตไอเล่ติดตามกันเรื่อยเรื่องตัดยางมั่งเรื่องได้ในหลายๆเรื่องครับกับตอนนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายหายพระองค์บอกไว้ให้มนุษย์สู่นิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่บุกสลายสงบร่ม